ละครสั้นเรื่องเมื่อฉันอยากย้อมสีผมจะเป็นอย่างไรแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปดูกันเลยมาจ้ะลูกเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่าจ้ะมาคุณมาคุณคะพาฉันไปที่ร้านเสริมสวยด้วยนะพอดีว่าฉันจะไปย้อมผมจ้ะได้เลยคุณเอ๊ะคุณแม่จะย้อมสีผมเหรอคะหนูอยากย้อมด้วยอ่ะได้ไหมไม่ได้ไว้รอตอนปีหน้าจ้ะลูกนี่คุณฉันบอกว่านี่คุณหยุดผมจะแค่มาเปลี่ยนรถนะพอดีผมอยากได้รถคันใหม่ที่มันเก๋ๆไปหาขับรอบเมืองหรอคุณได้เลยฉันเล็งรถตัวหนึ่งเอาไว้นะตัวที่มันสามารถเปิดด้านบนได้อ่ะใช่แล้วคุณนี่เดี๋ยวผมพี่ครับเดี๋ยวผมขอเอารถรุ่นนี้บลาบลานะครับได้เลยครับโอเคมาคุณเดี๋ยวเราไปเอารถกันเลยดีกว่าไม่ต้องเกรงใจนะพอดีที่นี่มันบริษัทของพ่อผมเองได้เลยคุณโอ้โหคุณพ่อรถคันนี้คือมันแบบสุดเจ๋งมากเลยอ่ะใช่แล้วแต่ว่าคุณฉันไม่รู้นะว่าฉันจะย้อมผมสีอะไรดีเดี๋ยวเราไปปรึกษาร้านดีกว่าแม่คะแล้วหนูอยากย้อมสีผมอะค่ะได้ไหมไม่ได้ลูกยังเด็กอยู่ย้อมไม่ได้แม่โอ้เด็กอะไรหนูเห็นเพื่อนหนูนะเขาย้อมสีผมบางคนก็หัวเขียวหัวสีเทาหัวสีน้ำเงินนู่นนั่นนู่นนี่หัวสีม่วงก็มีนี่ลูกแม่บอกแล้วไงว่าไม่ให้ย้อมถ้าอยากย้อมต้องหาเงินเองมาคุณมาถึงร้านแล้วเดี๋ยวผมกับลูกจะไปนั่งรอนะได้เลยโหคุณแม่หนูก็อยากย้อมสีผมน่ะไม่ได้หรอไม่ได้พี่คะย้อมสีผมสีแดงค่ะได้เลยจ้ะน้องไปนั่งรออยู่ตรงนั้นเลยนะจ๊ะค่ะพี่โอเคมาแล้วค่ะขั้นตอนแรกของเราก็จะทำการฟอกสีผมก่อนเลยนะจ๊ะค่ะพี่ถ้าน้องอยากได้เป็นสีแดงแบบโคตรแดงน้องต้องฟอกสีผมให้มันขาวหรือเทามากเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะย้อมให้เลยนะจ๊ะ20นาทีผ่านไปเสร็จแล้วจ้ะน้องขอบคุณค่ะพี่สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะมาคุณเดี๋ยวเราไปเที่ยวสวนสนุกกันเถอะแม่หนูอยากย้อมสีผมนั่นนะหนูขอย้อมผมหน่อยหนูอยากย้อมผมเป็นสีม่วงนี่ลูกย้อมสีผมไม่ได้เอาไว้ปีหน้าก็แล้วกันปีหน้าเดี๋ยวแม่ย้อมให้แม่นะเพื่อนที่โรงเรียนหนูยังย้อมได้เลยนี่แม่ก็บอกอยู่ว่าไม่ให้โหแม่โอ้ยหนูงอนแม่และนี่ถ้าลูกจะงอนแม่ก็งอนไปเลยนะหนูอยากย้อมสีผมนะคุณพ่อหนูอยากย้อมสีผมมาคุณเดี๋ยวเราไปที่สวนสนุกกันเถอะได้เลยคุณโหแม่หนูอยากย้อมสีผมนะนั้นนะขอย้อมสีม่วงหรือสีเขียวก็ได้แม่นี่แม่ก็บอกอยู่มาว่าไม่ให้แม่นะหนูอยากย้อมสีผมนะนั้นนะเอาสีอะไรก็ได้สีแดงแบบคุณแม่ก็ได้หรือสีบอลทองแบบคุณพ่อก็ยิ่งดีนี่คุณเดี๋ยวเราไปที่ร้านเสริมสวยเลยไปทิ้งลูกเอาไว้ฮะแม่จะย้อมสีผมให้หนูแล้วเหรอไม่ถ
ถ้าลูกอยากย้อมลูกก็ต้องหาเงินไปย้อมเองแม่ไม่ให้หรอกโหแม่ทำไมแม่ใจร้ายแบบนี้น่ะนี่คุณไปจอดรถที่ร้านเสริมสวยทิ้งลูกเอาไว้เสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยวพอเราเที่ยวเสร็จใช่ปะเราค่อยกลับมารับลูกแม่หนูอยากย้อมนะแม่ไม่เอาอย่าทิ้งหนูไม่เอาเออหนูอยากย้อมไม่งั้นหนูไม่ไปแน่นี่ลูกได้ยินสิ่งที่แม่พูดไหมแม่พาพ่อมาเพื่อให้ทิ้งลูกอยู่ตรงนี้แม่หนูอยากย้อมแม่มาคุณเดี๋ยวเราไปเที่ยวสวนสนุกกันแค่สองคนดีกว่าได้เลยคุณก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนค่ะเพื่อนๆไปก่อนค่ะบ๊ายบาย